เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดมันเหงาจะได้มีแรงบันแรงบันดาลใจแชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะกลับมาเจอกันพฤหัสที่19กันยายนถ้าสมมติจะนับตอนนี้ล่าสุดห่างจากนครพนมไปสัก250กิโลเมตรถ้าเข้าทางพายุเนี่ยน่าจะเข้าทางนครพนมเพราะหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยฝนก็จะเริ่มตกหนักหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องมาเล่าให้ฟังมาคุยกันดีกว่าเป็นเรื่องที่พายุเข้าแล้วตอนนี้ฝนตกหนักในเมืองไทยฮะหลังจากคืนนี้เพราะวันนี้กรมอุตุบอกแล้วว่าพายุซูริกนะจะทวีความรุนแรงจาก depression เป็นพายุโซนร้อนแล้วฮะจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามคืนนี้นะฮะจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามแล้วคาดว่าเป็นพายุลูกแรกของปีที่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงเข้าโดยตรงง่ายๆเอาภาษาง่ายๆที่อธิบายกันง่ายๆคือพอมันเข้าเวียดนามปุ๊บกว่าจะมาถึงนั้นน่ะมันก็จะอ่อนตัวลงใช่เพราะอะไรฮะอย่างที่เราเคยอธิบายให้คุณฟังมันก็จะผ่านเทือกเขาอันนำเทือกเขาอันนำที่เป็นเหมือนมือมากั้นลงไปต้องเทือกเขาอันนำเนี่ยก็จะเป็นเทือกเขาที่อยู่ที่ประเทศเวียดนามหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อมันผ่านเทือกเขาอันนำประเทศเวียดนามปุ๊บก็จะอ่อนกำลังลงแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะไม่เจออะไรเลยนะครับเพียงแต่แค่อ่อนกำลังลงซึ่งพายุลูกนี้มันจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมไปทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฮะภาคตะวันออกและภาคใต้โอ้ทุกภาคเลยว่างั้นเรียกว่าครบทุกภาคเลยครับผมถ้าดูแล้วเกือบจะทุก57จังหวัดคือแถบนั้นเลยนะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกประชาชนว่าควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทั้งฝนแล้วก็มีลมแรงฮะจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับเนื่องจากภาคอีสานหลายจังหวัดตอนนี้ต้องยอมรับอย่างน้องคายบึงกาฬน้ำท่วมอยู่แล้วมาแล้วรวมทั้งจะทำให้จังหวัดที่อยู่ในแนวของซูริกเนี่ยจะมีฝนตกหนักมากกว่าเดิมซึ่งคืนนี้คาดว่าจังหวัดที่จะโดนก่อนคือนครพนมครับนครพนมบึงกาฬเนี่ยน่าจะโดนก่อนหนองคายสกลนครอุดรธานีครับผมส่วนภาคตะวันออกนะครับชลบุรีระยองและจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้เนี่ยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปถึงภูเก็ตแล้วก็สตูลนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับหรือวันที่20กันยายนนะครับก็จะเป็นพี่น้องชาวภาคกลางกทมและปริมณฑลก็จะโดนผลจากพายุลูกนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุพระธาทิพย์นะฮะผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมอรังสิตเนี่ยเขาโพสต์ภาพกราฟิกพร้อมกับข้อความทาง Facebook ฮะระบุให้ตระหนักไม่ควรมีการสูญเสียอีกเพราะให้เฝ้าระวังพื้นที่ใดบ้างจากอิทธิพลพายุโซนร้อนจะเกิดอยู่ที่วันที่19ถึง23กันยายนฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยพายุ depression จะมีกำลังแรงขึ้นและพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนฮะโดยมีเส้นทางครอบคลุมทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางบางพื้นที่สำหรับภาคใต้อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักมากกว่า100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันเนี่ยก็คือเอาง่ายมันแปลว่ามากกว่าปกติเลยเพราะมรสุมเนี่ยมันจะเข้าเพิ่มอีกแล้วก็จะตกสะสมไปตลอดอาทิตย์ตลอดสัปดาห์ซ้ำเติมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมมาแล้วอ่ะซึ่งขณะนี้นะครับกรมอุตุนิยมนะครับได้ตั้งวอลลุ่มเพื่อติดตามพายุดีเพรสชันในทะเลจีนใต้แบบใกล้ชิดนะครับแล้วก็ย้ำนะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันให้ระวังน้ำป่าไหลหลากนะครับดินโคลนถล่มระดับน้ำในลำน้ำสูงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะล้นตลิ่งได้นะครับผมท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่แชร์กันไปที่หนองคายคนที่ไปแจกถุงยางชีพลุงป้อมจ้าลุงป้อมยังไงล่ะลุงป้อมจากพรรคพลังประชารัฐนี่ไงก็เดินไปแจกถุงยางชีพนะฮะจ้าปรากฏว่าแหมเขาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่พบปะแจกสิ่งของให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขาบอกว่าไงฮะหลังรับประทานอาหารเสร็จพลเอกประวิตรเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เดินทางมาที่นี่หนองคายแห่งเดียวเพื่อมาให้กำลังใจชาวหนองคายก็น่าเห็นใจเนี่ยเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์แล้วก็บทเรียนตอนตนกลับมาเป็นรัฐบาลป้าครั้งหน้าตอนตนกลับมาเป็นรัฐบาลครั้งหน้าเนี่ยจะได้นำมาแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้ให้ประชาชนประสบปัญหาน้อยลงผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ่ะไปฟังกันสักนิดนึงไหนฟังสิให้กำลังใจชาวจังหวัดหนองคายนะครับมาให้กำลังใจชาวจังหวัดหนองคายน
ผมทำมา 8-9 ปีไม่มีท่วมไม่มีย้ายเลยผมเป็นผู้ที่ร่วมงานร่วมงานมา 8-9 ปีไม่มีท่วมไม่มีย้ายตลอดเวลา 8-9 ปีที่ผมเป็นรองนายกเรื่องงานอย่างนี้นักข่าวถามแกถามว่านายลุงป้อมลุงป้อมอยากจะแนะนำอะไรกับรัฐบาลนี้ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องน้ำแกทำธนาคารน้ำไง 8-9 ปีไม่มีท่วมไม่มีแล้งเขาว่าอย่างนั้นเมื่อมาพบกับชาวบ้านน้ำท่วมก็คิดว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่ก็ให้กำลังใจชาวบ้านว่าต้องเข้มแข็งเพื่อเผชิญกับภัยธรรมชาติต่อไปอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงเรื่องภัยธรรมชาติท่านผู้ชมฮะต้องยอมรับตอนนี้ลองไปซื้อของสิเป็นคนซื้อผลไม้เป็นคนซื้อผักแพงหมดสุดสุดวันที่ผักแพงเป็นประวัติการนะฮะต้องยอมรับว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบหลายภาคส่วนเศรษฐกิจก็ฝืดข้าวของแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้คนที่ประสบภัยหลายรายไม่เหลืออะไรเลยฮะต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่วันนี้นักข่าวก็มีการลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดในตลาดสดแม่กิมเฮงที่โคราชค่ะส่วนใหญ่นักข่าวจะไปสำรวจที่ตลาดนี้เพราะอะไรมันเป็นแหล่งผักแหล่งผักเขาปลูกกันเยอะตรงนั้นเพราะส่วนหนึ่งของลาวเข้ามาด้วยแต่ตอนนี้ลาวเองจีนเองก็น้ำท่วมน้ำท่วมอยู่นะพบว่าผักหลายชนิดเนี่ยมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผักสดที่นำมาจากพื้นที่ภาคเหนือฮะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยฮะซึ่งแม่ค้าเขาบอกนะครับว่าผักบางชนิดเนี่ยต้องนำมาจากพื้นที่ที่อยู่บนยอดดอยแต่จากสถานการณ์ในขณะนี้นะครับทำให้การขนส่งเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากครับประกอบกับพื้นที่ปลูกเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลให้ผักหลายชนิดเนี่ยขาดตลาดแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าจึงทำให้แผงค้าปลีกเนี่ยมีการปรับราคาสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาหลายเท่าตัวครับท่านผู้ชมฮะดอกกระหล่ำอ่ะกระหล่ำที่เรากินกันนะจากเมื่อก่อนเนี่ยราคากิโลกรัมละ70บาทครับณตอนนี้ปรับเป็นกิโลกรัมละ130บาทโอ้เกือบเท่าตัวเลยอย่าเพิ่งนะหัวนึงก็เกือบโลแล้วปะโอ้ผักชีอ่ะที่เราแบบว่าเออต่อไปนี้มันถึงเวลาแล้วถ้าไม่กินผักชีการที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าก็บอกเขาว่าไม่ต้องใส่ผักชีมาเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่กินผักชีแพงเหลือเกินตอนนี้ผักชีเนี่ยจากตอนที่เราว่าแพงแพงแพงกิโลกรัมละ80บาทจ้าตอนนี้ผักชีแพงกว่าหมูแล้วฮะปรับเป็นกิโลกรัมละ200บาทครับผักชีอ่ะเป็น200บาทบล็อกโคลี่อ่ะจากกิโลกรัมละ55บาทปรับเป็นกิโลกรัมละ120บาทโอ้นี่เกินเท่าตัวเลยผักอื่นๆนะฮะยังมีการปรับตัวขนาดเดียวกันช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยซึ่งจะเป็นช่วงเทศกาลกินเจทั่วประเทศด้วยมันก็ต้องใช้ผักเป็นวัตถุดิบใช้ผักเป็นหลักเลยล่ะก็คาดว่าน่าจะส่งผลให้ผักสดทุกชนิดเนี่ยปรับราคาสูงขึ้นอีกกินข้าวได้ไหมแม่ข้าวผัดอะไรว่าไปก็ต้องมีผักมันได้ครบห้าหมู่ก็คือเอาง่ายๆผักบุ้งไหมตำลึงไหมน่ะมันก็ต้องก็ลองปรับเปลี่ยนไม่ได้ถูกนะก็แพงคำว่าผักบุ้งตำลึงมันเก็บได้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติไปซื้อในตลาดไม่ได้ถูกที่คุณคิดนะฮะปลูกเองอ่ะต้องยอมรับว่าปีนี้ธรรมชาติในบ้านเราหนักจริงๆครับน้ำท่วมพายุเข้าดินถล่มด้วยล่าสุดจังหวัดตรังเนี่ยคลื่นทะเลพิโรธเนี่ยซัดบ้านเรือนชุมชนมตะนอยถล่มพังยับเยินเลยนะนับ10หลังคาเรือนคุณดูสิฮะเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดของชุมชนครับต่างครอบครัวเนี่ยรีบพาชีวิตข้าวของหนีตายกันอ่ะชาวบ้านปาดน้ำตาไร้ที่อยู่อาศัยสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านเอ่ยที่ดินเอ่ยเงินเก็บมาทั้งชีวิตต้องหายไปต่อหน้าต่อตาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านมดตะนอยที่อำเภอกันตรังจังหวัดตรังนะฮะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าภายหลังจากเกิดเหตุการณ์คลื่นทะเลนะสูง 3-4 เมตรซัดถล่มบ้านเรือนชาวบ้านริมทะเลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เช่นสค.1 นส.3 ค่ะเสียหายไปทั้งหมดเลย15หลังโดยพบเห็นสภาพมีเศษซากปรักหักพังทั่วพื้นที่ข้าวของทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยที่ขนย้ายไม่ทันก็กระจายอยู่ทั่วหมดเลยฮะส่วนบ้านที่พังบางส่วนนะครับก็จะจ่ออยู่ถูกคลื่นซัดอีกนั้นเนี่ยชาวบ้านอยู่ด้วยกันอย่างผวานะครับแล้วก็หวาดระแวงพร้อมทั้งได้ย้ายคนในครอบครัวออกจากพื้นที่แล้วก็ย้ายทรัพย์สินออกแล้วครับเนื่องจากว่าหวาดกลัวไม่กล้าที่จะอยู่ต่อนะฮะแล้วก็ต่างช่วยกันเก็บและถอดโครงสร้างบ้านนะครับเช่นถอดกระเบื้องหลังคานะฮะถอดไม้ที่เป็นโครงสร้างนะครับประตูหน้าต่างเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ต่อในภายภาคหน้าครับขณะเดียวกันนะครับตลอดชายหาดนะครับต้นไม้ต้นสนต้นมะพร้าวขนาดใหญ่เนี่ยก็ล้มลงมาอีกหลายต้นครับ
โดยทางอบต.นะครับได้เข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้นำรถแบ็คโฮเนี่ยมาปรับพื้นที่และนำเอาต้นไม้ที่ล้มขวางทางเนี่ยเพื่อป้องเอามาป้องกันแรงคลื่นไว้ชั่วคราวครับผมชาวบ้านนะฮะกล่าวว่าคลื่นสูงกว่า 3-4 เมตรเนี่ยได้ซัดขึ้นมาในวันนี้รุนแรงมากในรอบ10กว่าปีนะฮะภายในวันเดียวกันเนี่ยบ้าน10กว่าหลังคาเรือนต้องพังถล่มทันทีเลยและที่รอคิวจะถล่มซ้ำอีกหลายหลังนะฮะแล้ววันต่อไปเนี่ยน้ำทะเลมันก็จะหนุนคลื่นก็จะสูงหนักแรงกว่าวันนี้ซะอีกตนไม่ขออะไรมากขอแค่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเพราะเดือดร้อนจริงๆไฟไหม้บ้านยังมีที่อยู่แต่คลื่นซัดหมดไปทั้งบ้านทั้งที่ดินเนี่ยไม่มีที่จะอยู่แล้วเพราะมันจะกลายเป็นน้ำหมดเลยที่ดินมันก็จะกลายเป็นน้ำเอาดินออกไปด้วยไงถูกซึ่งส่วนใหญ่ที่บ้านเรือนตอนนี้นะฮะเดือดร้อนบ้านพังต้องมาขออาศัยอยู่บ้านญาติพี่น้องบางรายก็ไปเช่าบ้านอยู่ฮะปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561เริ่มกัดเซาะมาทีละเล็กทีละน้อยแต่มาถึงปัจจุบันนี้หลักขึ้นมากหนักกว่าเดิมมากครั้งนี้หนักสุดตั้งแต่ตนจำความได้ที่เสียหายเยอะขนาดนี้ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะฮะว่าอยากได้ที่อยู่อาศัยใหม่เพราะชุมชนนี้เป็นชุมชนแออัดโถโถเขาก็อยากฝากไปยังหน่วยงานรัฐบาลใช่เขาอยากฝากว่าคนที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยมาดูแลหน่อยค่ะกำหนดพื้นที่ขยายให้ชาวบ้านเนี่ยได้อยู่อาศัยเพราะว่าตอนนี้ประชากรในชุมชนนะคะมดตะนอยมีที่อยู่367ครัวเรือน367ครัวเรือนค่ะประชากร 1,100 กว่าคนยังไม่รวมประชากรที่อยู่รวมกันในครอบครัวเดียวและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบวันนี้นะคะประมาณ 50-60 คนเลยนี่อย่างบ้านอย่างก็จะได้ชดเชยจากรัฐบาลหลังละ 200,000 นะ อย่างเงี้ยคือไม่เหลือเลยเขาไม่มีที่ให้สร้างเขาไม่มีที่ก็ต้องหาที่ดินต้องหาที่ดินให้เขาใหม่นะฮะเอาละท่านผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญตั้งแต่เบรกแรกเลยกว่าครับผมเราจะต้องเชิญ1ภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ที่ได้สร้างปรากฏการณ์กับหนังไซไฟสุดยิ่งใหญ่แห่งปีตราคีเจเนซิสนะฮะตราคีเจเนซิสการเดินทางข้ามเวลาสัตว์ประหลาดแล้วก็สงครามเนี่ยถูกอัดแน่นแบบครบรถในภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องเราจะเป็นยังไงขอต้อนรับผู้กำกับและนักแสดงจากเรื่องตาครีเจเนซิสฮะสวัสดีค่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 ะทำไมเป็นอย่างนี้ค่ะน้องๆสวัสดีค่ะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นของคุณด้วยใช่ไหมคุณเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ใช่ใช่กับเรื่องนี้เลยมาเชิญสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งกินยังไงนั่งข้างพี่น็อตนั่งข้างพี่ไม่ได้ออกฟอร์มมันดูมันเป็นฟอร์มใหญ่ยักษ์มากหนูเห็นฟอนต์แบบ Warner Brother แล้วหนูแบบว้ายมันดูเป็นระดับโลกเกินเพราะนางเป็นมนุษย์ดูหนังนางเป็นมันระดับโลกเกินหรือเปล่าตอนนี้เขาเริ่มเข้าฉายที่ต่างประเทศแล้วโอ้ยดีใจจังซึ่งต้องบอกว่าฉายมาแล้ว1สัปดาห์กับภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่างเรื่องตาครีเจเนซิสครับผมถูกต้องไหมฮะวันนี้ต้องไปเข้าฉายทั้งหมดกี่ประเทศฮะวันนี้ที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์เข้าแล้วแล้วก็ซาวด์อีสเอเชียก็ทยอยเข้าแล้วก็รู้สึกจะสิ้นเดือนจะไปออสเตรเลียอ๋อเหรอฮะแล้วก็อเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่ทำกันเองถูกต้องไหมซายจริงๆแล้วอย่างที่บอกตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ไทยนะครับฟีดแบ็กจากคนดูเป็นยังไงบ้างแตกต่างหลากหลายนะหลากหลายหลากหลายจริงๆหลากหลายจริงๆคอมเมนต์ตั้งแต่ก่อนหนังเข้าจนถึงตอนนี้นึกว่าหนังเข้าไปแล้ว3เดือนคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์เยอะมากแล้วทุกคนเขียนยาวกันหมดเลยเพราะว่าก็จะมีจุดอันนี้ชอบอันนั้นเป็นพิเศษอันนั้นไม่ค่อยชอบแต่ว่าอันนี้ดีนะอีกคนก็บอกไม่อันนั้นไม่ชอบเลยแต่ชอบอันนั้นต่างหากอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลากหลายประเทศเราเองเนี่ยก็ห่างหายจากหนังไซไฟไปนานเหมือนกันนะใช่ครับแล้วทำไมถึงกล้าขึ้นมาทำหนังไซไฟลงทุนเยอะนะเก่งมากเลยอ่ะถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำตอนไหนนะเพราะว่าจริงๆตลาดโลกมันเปิดแล้วแล้วตลาดที่มันกว้างของโลกเนี่ยหนังเขามักจะทำมอนสเตอร์ไซไฟฮอร์เรอร์ผีบ้านบ้านเราทำเก่งละเออแต่ว่าแนวที่มันได้ตังค์เยอะๆบนโลกเนี่ยมันมักจะเป็นแนวนี้แหละหนังแอคชั่นหนังไซไฟหนังผจญภัยเนาะแล้วก็เป็นหนังที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำหน้าทำตาเราให้มันทัดเทียมกับต่างชาติบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะล้มลุกคู่ขานในการทำมาแต่วันนี้เราคิดว่าเราพร้อมแล้วที่เราจะพากันไปอย่าเชื่อนะความคิดคุณไม่เดี๋ยวคือไงรู้ไหมคุณไม่เดี๋ยวเป็นคนที่เริ่มอะไรมักจะเป็นผู้ที่เริ่มแรกสายวายเริ่มคนแรกเป็นผู้มาก่อนใช่ไหมสายวายก็เริ่มคนแรกเลยใช่ใช่ใช่รักแห่งสยามอะไรว่าไปในหัวใจมันยังประทับอยู่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นค่ายหนังของประเทศไทยครับเนรมิตหนังฟิล์มครับเป็นเจ้าภาพ
เนเรมิกหนังฟิล์มร่วมกับวอร์เนอร์บราเดอร์ด้วยครับแล้วก็ผลิตโดยสตูดิโอคำม้วนของผมเนี่ยแหละแล้วก็มีวอร์เนอร์บราเดอร์เข้ามาจัดจำหน่ายอ๋อวอร์เนอร์บราเดอร์เข้ามาจัดจำหน่ายเลยครับผมเห็นบอกว่าทำกันบ้านอยู่หลายปีเลยเดียวของเรื่องนี้ใช่ครับทำกันบ้านเยอะมากเลยทั้งตัวของสตอรี่ทั้งตัวของแบบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์อะไรที่มันรองรับอยู่ในหนังเนี่ยต้องถามอย่างนี้ว่าอยากให้คุณมาเดี่ยวเล่าอ่ะว่าจริงๆตาคีเจเนซิสคืออะไ ะไรบางคนยังคิดไม่ออกมันคืออะไรว่าตาคีเจเนซิสชื่อมันเข้าใจยากเนาะใช่ก็เป็นเรื่องของคุณพอลล่าเทเลอร์แล้วกันนางเอกของเราเนี่ยแบบว่ามีเหตุจะต้องกลับไปบ้านพร้อมกับลูกสาวแม่เขาไม่สบายแล้วก็แต่ตอนเด็กๆอ่ะเขาพ่อเขาเหมือนหายไปในป่าพ่อเขาเป็นฝรั่งหายไปในป่าแล้วทุกคนก็คิดว่าพ่อเขาหนีตามผู้หญิงคนอื่นไปแต่นางเห็นว่าพ่อนางหายไปด้วยวิธีการอลึกลับบางอย่างเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่พอกลับไปนางก็พบว่าพ่อนางที่หายไป20ปีเนี่ยวอติดต่อกลับมาวอติดต่อสื่อสารกันได้ใช่ทางผ่านวอใช่แล้วพ่อเพิ่งบอกว่าเวลาเพิ่งผ่านไปแค่20นาทีเองให้มาช่วยหน่อยอุ้ยมันบันทึกลับเมืองลับแลนี่หรอเมืองลับแลอะไรอย่างนั้นอะไรสักอย่างนี้เราชอบฟังใช่ใช่อะไรแบบนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ฮะปรากฏแม่ที่เคยทะเลาะกันมาหลายปีอย่างเงี้ยก็เริ่มกลับมาคุยกันแล้วก็จริงๆแม่พ่อติดต่อกับแม่มาได้สักพักแล้วแม่ก็บอกให้รหัสไปว่าต้องทำเนี้ย1 2 3 4ก็เหตุการณ์ผจญภัยก็เริ่มเกิดขึ้นด้วยการกระเตงนางไปด้วยเห็นบอกว่าเรื่องเนี้ยมันจะมีการบอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นการย้อนเวลาทาแมชชีนที่เรารู้มันเป็นข้ามจักรวาลสงครามด้วยนะจะเจอหนังแต่บอกว่าคิดไม่ออกอะว่าหนังไทยเรามันไม่เคยมีแนวนี้มาก่อนที่รวมไปหมดทุกอย่างใช่ใช่ใช่โอเคมันจะมีแต่หนังความเชื่อกับความเชื่อไปเลยถูกต้องป่ะผีกับผีไปเลยแต่อันนี้มันเป็นรวมวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์อยู่ด้วยกันประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็อยู่แน่นมากถึงว่าคนดูแล้วก็เขาไม่พูดสั้นกันสักคนมันมีหลายมุมให้พูดถึงแล้วหนังมันพูดเรื่องเวลาเท่ากับประวัติศาสตร์แล้วการย้อนเวลาไปมามันคือวิทยาศาสตร์ทีนี้พอรู้สึกว่ามันผจญภัยไปหลายที่ถ้าพ่อมองว่าเป็นหนังสนุกหนังเกมเรื่องนึงเนี่ยมันก็คือผ่านด่านไปแต่ละด่านที่ไปเจอแล้วมันก็จะเป็นความบันเทิงอะครับเป็นความบันเทิงแบบตะการตาเนาะเราก็อยากเสิร์ฟสิ่งนี้ให้คนดูเพราะมันเราห่างหายจากความบันเทิงระดับตะการตาอย่างเงี้ยมานานแล้วครับผมเขาบอกเฉพาะเตรียมข้อมูลอย่างเดียวนะข้อมูลอย่างเดียวเนี่ย2-3 ปีกว่า3ปีเตรียมข้อมูลทำรีเสิร์ชอย่างเดียวเลย CG คุณทำนานแค่ไหนฮะ2ปี2เลื่อนฉายแล้วเลื่อนฉายอีกเลื่อนฉายแล้วเลื่อนฉายอีกเขาบอกว่า CG อย่างเดียวเขาทำ2ปีก็จากตอนนี้หน้าเล่น8ขวบอะตอนนี้10ขวบอ๋อหนูลูกที่หนูมาเล่นลูกตอนนั้นลูก8ขวบเองตอนนี้10ขวบคนไทยทำหมดทุกอย่างคนไทยทำหมดใช่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเรานะว่าทั้งหมดของหนังเนี่ยนอกจาก Warner Brothers เนี่ยคนไทยทำหมดทุกกระบวนการเลยพอแล้วมันก็ทำหน้าที่จัดจำหน่ายอย่างเดียวเลยใช่ครับที่เหลือตั้งแต่แรกคนไทยทำหมดทุกอย่างใช่ครับผมโอ้โหเราไปที่นักแสดงกันก่อนสักนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดว่าทำไมจะต้องเป็นพอลล่าทำไมต้องเป็นปีเตอร์คอปได้เด็กน้อยของเราหนูถ่ายตั้งแต่8ขวบใช่ไหมลูกใช่ค่ะจนตอนนี้หนังกว่าจะออกหนูลืมเส้นเลือดไปแล้วยังลืมไปยังเล่นอะไรไปบ้างลืมแล้วยังคะก็ได้มีโอกาสกลับไปดูใหม่เหมือนกันค่ะก็เลยมันก็หลายปีแล้วเนาะความจริงหนูเล่นละครเล่นหนังมาเยอะแล้วเคยนับบ้างไหมลูกเล่นมากี่เรื่องแล้วเยอะหนูเริ่มเล่นหนังเล่นละครแต่อายุเท่าไหร่หนังเริ่มตั้งแต่4ขวบครึ่ง4ขวบเป็นดาราแล้วอ่ะที่หยดไม่ลูกเริ่มใช่ไหมภาพวาดค่ะแครกค่ะอ๋อที่หยดน้องก็เล่นที่หยดถ่ายเป็นสองภาคหนังเรายังไม่เข้าที่หยดถ่ายเสร็จเป็นสองภาคแล้วยังไม่เข้าหนังยังไม่เข้าเราเพิ่งเข้าเนี่ยแล้วใครเข้าเสร็จเดือนหน้าเขาเข้านั่นแหละครับจริงๆแล้วน้องเองเนี่ยเล่นเป็นสเตร่าตอนเด็กด้วยเล่นแล้วก็เล่นเป็นวาเลนเป็นวาเลนของพลายก็คือเล่นสองบทเลยสองบทบาทเลยยากไหมลูกแต่หนูเล่นแต่หนังแต่ละเรื่องก็เป็นหนังที่แรงหนังหนักทั้งหมดมันจะทำให้เด็กมีวินัยขึ้นเยอะเนาะที่เขาจะเท่ากับลูกโตในกองถ่ายเลยจริงๆเนาะใช่ๆอันไหนยากกว่ากันอันไหนยากกว่ากันนี่น่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นสเตล่ายากกว่าค่ะเพราะว่าต้องมาเจอศพอะไรอย่างนี้ด้วยกลัวเรากลัวกลัวผีดูสิมาเดี๋ยวเอาให้น้องเจอได้แล้วเหมือนจริงไหมเหมือนมากเลยวะจริงว่าก็คนไปนอนจริงๆพอเราก็แต่งเป็นศพใช่ใช่แล้วนางก็ต้องไปชะเง้อดูแล้วเขาก็แหกขึ้นมานางก็กรี๊ดกรี๊ดซึ่งนางก็เล่นของนางได้นางกลัวศพนางกลัวตอนนั้นแบบทำไมน้องมันดูสนุกจริงขนาดนั้นว่าอ๋อมันกลัวจริงน้องก็กลัวจริงจริงเลยนะดูสิ
นางเหมือนเด็กผู้ใหญ่เนาะโตมากับคือเล่นเล่นด้วยกันแล้วแบบนี่น่ามหัศจรรย์มากค่ะคือปกติเวลาถ้าเราทำงานกับน้องๆเด็กๆใช่ไหมเขาจะต้องแยกบรีฟแบบเดี๋ยวหนูทำอย่างนี้นะลูกเดินไปตรงนั้นนะคะอะไรเงี้ยนี่ไม่เลยก็คือบรีฟพร้อมๆกันผู้ใหญ่เลยพร้อมๆกับผู้ใหญ่เลยแล้วก็เล่นเข้าใจเขาก็เข้าใจเลยก็ได้เลยนั่นโตมาจากกองทหารก็คือทำความเข้าใจไปกับเนื้อบทเลยแล้วแบบถ้าใครได้ดูแล้วนะคะก็คือมหัศจรรย์มากเป็นการ acting ที่มหัศจรรย์มากอะไรที่ยากที่สุดของเรื่องนี้ลูกน่าจะเป็นด้วยเรื่องภาษาค่ะใช่เพราะว่าสเตลล่าตอนเด็กต้องพูดภาษาอีสานด้วยค่ะจริงๆก็เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษใช่ไหมลูกจริงๆก็ถนัดอีสานเหมือนกันแต่ก็ว่าวได้ค่ะว่าวได้ก็ต้องกันดีอ่ะบ่แมนค่ะคุณน่าจะสวยมากเลยเนาะคุณน่าจะสวยมากเลยดูตาสิจริงทำไมภาษาอีสานนั้นเป็นอุปสรรคสำหรับหนูมันจะมีมันจะบางครั้งมันจะมีคำแบบยาวๆแล้วบางคำ90ใช่มันไม่ใช่อีสานปัจจุบันนะอ๋อเป็นอีสานสมัยเก่าน้องเขาต้องเล่นเป็น1992อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบางคำที่เวลาเราต้องลงต่ำกับเสียงสูงมันก็จะมีติดๆขัดๆบ้างหนูทำการบ้านยังไงเวลาที่หนูจะมาเล่นหนังเล่นละครหนูทำการบ้านยังไงบ้างไปฝึกภาษาอีสานอ๋อนี่คือการทุ่มไปฝึกภาษาอีสานที่บ้านหนูส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องไหมลูกก็จริงๆก็ใช้ทั้ง3ภาษาเลยอีสานด้วยอีสานด้วยเหรอใช่บ้านหนูก็พูดอีสานด้วยอยู่แล้วใช่แม่เป็นคนอุดรอ๋อแม่เป็นคนอุดรแต่ว่าเป็นอีสานสมัยใหม่ไม่ใช่อีสานยุคเก่าใช่ใช่คนภาษาใช่ไหมแล้วเป็นภาษาเราเรื่องมันยากอ่ะพี่น็อตเรื่องมันคือคุยเรื่องแบบเรื่องชีวิตเรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้โตพิธีกรรมที่เราไม่คุยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่คนปกติคุยกันมาแล้วเด็กต้องมาคุยด้วยเออชามาถามพ่อจักรวาลมาจากไหนเรามาจากใครอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันกลายเป็นคำถามที่แบบว่าเราไม่ได้คุยปกติไม่ได้พูดไทยกลางเลยนอกจากตอนบทที่โตแล้วตอนมาเป็นมาเลย์คุณไม่เดียวอะไรที่หนักๆของวงการบันเทิงเนี่ยจริงๆนะอะไรที่บทหนักๆบทโหทำไมเราต้องคิดถึงไอ้ทรายวะทำไมบทซอฟๆบทอะไรที่แบบว่าทุกวันนี้แบบคนคิดว่าเข้าสตาร์บัคไม่ได้นะน่าจะแบบต้องแบบปลูกกาแฟเองอะไรที่หนักๆแรงๆอ่ะทำไมมันจะต้องเป็นภาพไอ้ทรายจิรบุรณะทุกเรื่องเลยเป็นเพราะอะไรอ่ะโตมาด้วยกันมันโตมาด้วยกันเราก็เติบโตในสายกำกับนางก็เป็นนักแสดงมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วเกิดมาก็เล่นล่าก่อนบทก็หนักนางเปิดมาก็หนักมันหนักเลยแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นอย่างพี่อย่าเออหัวซาแกเปิดมาก็เรื่องแรงเลยใช่ใช่คือเปิดมาโหดเลยก็เลยทุกคนเลยลืมว่าเราเริ่มตั้งแต่13อ่ะแล้วก็มันไม่มีความกระจุ๋มกระจิ๋งน่ารักนางเอก MV คือไม่เคยได้เล่นอะไรอย่างนั้นเลยก็โหดมาเรื่อยๆแต่ว่าในช่วงหลังๆอ่ะตั้งแต่ทำงานกับม้ามันก็ประหลาดขึ้นเรื่อยๆคือนอกจากโหดอย่างเดียวแล้วมันก็แบบไปเรื่อยเลยคราวนี้ก็สนุกมันก็เริ่มมีอะไรที่ท้าทายขึ้นมาจนมาถึงเรื่องนี้ทรายบอกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยมันครบทุกรสจริงๆครบมันเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากบอกเลยอะไรโหดๆแรงๆก็เป็นไอ้ทรายคือแต่เรื่องนี้เป็นไงบอกว่าตอนชวนมาบอกว่าเล่นหนังพีเรียดเราก็แบบก็พีเรียดก็ปกติวะเราก็เล่นบ่อยอ่ะพี่น็อตสายหน้าไทยเราก็เล่นพีเรียดกันมาแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอ๋อพีเรียดแบบย้อนไป 5,000 ปีแล้วไม่พูดภาษาอะไรแล้วไม่พูดภาษาไทยแต่ว่าอ๋อคือหมายถึงว่าเป็นคนไม่พูดเลยอย่างเงี้ยเปล่าพูดแต่ไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอะไรภาษาบัญชีภาษาบัญชีภาษาพูดยังไงภาษาบัญชีคิดใหม่คิดใหม่โดยมีนักภาษาศาสตร์มานั่งแบบปมังประเด็งนางแปลแรงอะไรใดๆแล้วพูดเหมือนกันทุกครั้งไหมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันถ้าผิดก็รู้ด้วยประมาณไหนพี่ซาหนูอยากรู้เป็นซิว่าอินเนอร์คือฉันอยากกินกะเพราจ้าไม่ได้มันก็จะเป็นหวดไปเลยแบบว่าออกมานี่แบบไปโน่นเจลิก้ามานำเบอร์อะไรก็เลยก็ว่าไปมันจะเป็นภาษาตอนนั้นใช่ก็คือเพราะว่ามาดูแล้วว่าตอนนั้นที่มีชุมชนนี้ขึ้นมารากภาษาในสกุลนี้น่าจะมาจากสันสกฤตบวกกับชาติพันธุ์บวกอะไรอย่างเงี้ยมันมากขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ก็เป็นภาษาใหม่แล้วที่สำคัญคือเล่นไปนะเอาพูดก็ท่องไปไม่ขึ้นซับให้ด้วยแล้วคนฟังจะดูรู้เรื่องไหมมาไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเส้นที่พอลล่าเขาไปเจอเราแล้วต่างคนก็ไม่เข้าใจกันนะเราก็ไม่เข้าใจเขาคนดูก็ไม่เข้าใจด้วยใช่ไหมทุกคนก็จะได้ประสบการณ์ในแบบเดียวกับที่พอลล่าเจอคือแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจแบบเขาคือใครมาจากไหนคือปกติพีเรียดก็ร้อนเต็มที่ร้อยสองร้อยปียุทธยาก็พอยุทธยาก็พอนะแต่อันนี้มึงบ้านเชียงแล้วรุ่นบ้านเชียงแต่เขาบอกว่า
สมบทบาทถึงขนาดนักแสดงร่วมจำไม่ได้ว่าเป็นทรายไม่ได้คุณพลาจำไม่ได้จำไม่ได้เขาอยู่ในกองจำไม่ได้ไปขอไปถึงกองเราก็อุ้ยเราพลาขวัญใจนะคุณขวัญใจเนาะเราก็แบบพลาขอถ่ายรูปหน่อยค่ะได้เลยค่ะแล้วเขาก็ถ่ายแล้วก็ผ่านไปครึ่งวันก็ไม่มีอะไรเขาก็ไปเล่นหนังของเขาเราก็นั่งรอครึ่งวันผ่านมาพี่ปีเตอร์เดินมาเจอเอ้าพี่ทรายมาแล้วสวัสดีครับพลาก็ถามว่าไหนพี่ทรายนั่งอยู่ข้างก็ที่ขอถ่ายด้วยเมื่อเช้านางขอทานคนนั้นน่ะนางขอทานนางขอทานคนนั้นเลยอย่างเงี้ยคือฟีลว่าเราย้อนไปมอมเลยถูกมั้ยในนั้นบ้านเชียงนี่มีไดโนเสาร์นะมีมีมั้ยน่าจะเป็นไดโนเสาร์โผล่มาอีกที่นึงแต่มันก็เป็นบ้านเชียงสมัยนั้นน่าจะมีหรือเปล่าไม่รู้5,000ปีตายไปหมดแล้วไดโนเสาร์ตายหมดแล้วคือแสดงว่าผสมดินแล้วก็แบบเพ้นกำแพงถ้ำอะไรนั่นนั่งเขียนหม้ออยู่เลยเขียนหม้ออยู่เลยก็เขียนไม่สวยด้วยโดนด่าโดนรุ่นกับด่าบอกเขียนหม้อแย่มากแล้วคนสวยละคนสวยนี่คนนี้คนสวยนี่หนูที่หนูเคยมารายการที่ตอน BNK ป่ะลูกอ๋อยังไม่เคยมารายการนี้เคยมาเลยใช่ค่ะตายแล้วจริงเหรอนี่ไงตอนที่หนูอยู่ออก BNK หนูได้มั้ยยังอยู่ค่ะยังอยู่ BNK รุ่นไหนนะลูกรุ่นที่3อ๋อรุ่น3ไม่ได้มาอ๋อรุ่น3นี่ไม่ได้มากันถูกต้องมั้ยนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราด้วยใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยตื่นเต้นมากๆแล้วก็แอบกดดันนิดนึงแต่ก็ดีใจมากๆที่แบบได้ร่วมงานกับพี่มะเดี่ยวแล้วก็นักแสดงท่านอื่นค่ะเป็นความฝันของนักแสดงหลายๆคนแหละที่อยากจะร่วมงานกับคุณมะเดี่ยวจริงได้เล่นแล้วได้มาร่วมกับคุณมะเดี่ยวเป็นไงบ้างจริงๆเคยร่วมงานกันไปแล้วรอบนึงค่ะเคยพี่มะเดี่ยวเคยทำ MV ให้อ๋อ MV แล้วรอบนี้ก็เลยได้มาเล่นเป็นภาพยนตร์เลยอะไรอย่างนี้เขาประหลาดเขาแปลกสมชื่อเขาแปลกสมที่ล่ำลือสมที่ล่ำลือแล้วว่าเขาชอบทำอะไรแปลกๆนี้ในกองเรื่องราวที่เขาถ่ายให้เราถ่ายทอดออกมาหนูไม่ได้เห็นอะไรเลยทำไมหนูหนีตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ไปมองไม่เห็นหนูอยู่กับสีเขียวทั้งเรื่องเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นหนูต้องเล่นกับซีจีตลอดใช่ไหมและซีจีซีจีนั้นก็คือมาวิ่งไล่นางมาอะไรนางแล้วก็วิ่งเตลิดไปด้วยความไม่รู้ว่าแบบเราจะต้องเจออะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจนวันที่เราวิ่งอ่ะวิ่งแบบฉากเขียวอ่ะกับวันที่เราไปดูในโรงภาพยนตร์มันต่างกันแค่ไหนโหต่างมากตอนแรกหนูก็งงแอบงงนิดนึงก็แบบเราวิ่งหนีวิ่งหนีลูกเทนนิสวิ่งหนีลูกเทนนิสก็ไล่เลยเราก็วิ่งแล้วก็แบบในใจบางทีมันแอบเอ๊ะว่าเอ๊ะเราหนีอะไรนะแล้วกลัวลูกเทนนิสทำไมนะหนีอะไรนะกลัวทำไมนะแต่ว่าเราก็ทำตรงนั้นให้เต็มที่อะไรเงี้ยพอมาดูในเรื่องก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็แบบว่าถูกใจมากๆแล้วก็แบบดีมากๆค่ะนานนานมาที่กว่าจะไล่ระดับไปให้เจอจนที่พอใจเขาอะแบบระดับมันตะกั่วขนาดไหนเราวิ่งหนีสิ่งที่เราจินตนาการภาพมันต้องเล่นด้วยตัวเองหมดเลยเนาะมันจินตนาการเองนานแมทไปพอเจอจุดเชื่อมกันอะจริงๆก็ไม่ค่อยนานค่ะเพราะว่าเล่นกับพี่นาราอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างส่งอารมณ์ได้ดีอะไรเงี้ยพี่พอลาด้วยอะไรเงี้ยเห็นเรื่องที่หนูไปแคสเองเลยใช่ค่ะรู้ว่าเขามีแคสหนูก็ไปแคสตอนนั้นเป็น BNK ยังเป็นแล้วค่ะเป็น BNK แล้วด้วยแล้วก็ไปแคสปรากฏว่าคุณถูกใจเลยในตัวเขาเขาเก๋เขามีลุคของความแบบใช่ใช่เขาความลุคของความเป็นเด็กในอนาคตส่วนฉันดูโบราณถูกใช่ถูกแล้วถูกแล้วแค่วิวินเทจอันนี้คือแบบเด็กในอนาคตใช่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยลุคเขาเป็นอย่างเงี้ยจริงเออจริงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้คุณอยู่ดีเนี่ยพอล่าเนี่ยคุณไปดึงเขามาในรอบกี่สิบปีสิบกว่าปีเนาะทำงานกับพอล่าอู้ห้าหกปีก่อนละเออตอนนั้นทำซีรีส์ด้วยกันอย่างเงี้ยกับพี่ปีเตอร์ด้วยแล้วพอเราดูมอนิเตอร์แล้วแบบพอล่าอยู่ซีนีมาติกนะอยู่ควรไปอยู่ในหนังใหญ่อีกรอบนึงเพราะตอนนั้นเราก็ชอบรักจังรักจังเราชอบเซ็กโฟนเซ็กโฟนใดๆนั่นคือราชินีลอมคอมเออแล้วด้วยความที่เราเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาแบบว่าตัวเอกของเรามันไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้อะไรไงเป็นผู้หญิงคนนึงที่สวยแล้วกันต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต้องเผชิญกับต้องหิ้วลูกไปด้วยมันต้องหิ้วลูกต้องไปเจอนางคนนี้ต้องไปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยต้องไปดูว่ามันเจออะไรกันบ้างใช่แล้วเราคิดว่าพอล่าคือสมบูรณ์แบบที่สุดของการเป็นแม่ก็ได้ความเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็ได้ใช่ความน่าสงสารแล้วคุณปีเตอร์ก็เล่นมาด้วยกันแล้วก็แบบว่าเล่นดีเสียงหล่อทุ้มนุ่มตามบทคือนักเจรจาก็น่าเชื่อถือไปหมดจะหมดนักเจรจามาเชื่อถือใครมาพูดอะไรทุ้มๆนุ่มๆข้างหูเราอะไรเงี้ยเราเชื่อหมดพี่ปีเตอร์พูดอะไรเราเชื่อหมดจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เราต้องการจริงๆอยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆคนทำงานคนทำหนังทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงทุกคนบอกแล้วเขาทุ่มเททุ่มเทไม่ใช่แค่เป็นหลักเดือนนะหลักปีกว่าจะได้ออกมาตรงนี้นานมากรวม5ปีจริงๆทั้งทีมผู้กำกับนักแสดงโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอยากจะให้หนูก่อนดีกว่าลูกนี่นะฝากให้คนไปดูหนังหนูหน่อยลูกฝากให้ใครไปดูชวนคนไปดูหนังหนูอ่ะฝ
ค่ะก็ฝากตาคลีเจเนซิสด้วยนะคะก็ฉายแล้วทุกลงวันนี้นะคะก็ฝากด้วยค่ะสองสาวเริ่มไปเอายุคเล็กโทรหรือจะเอาแบบว่าเอาอนาคตก่อนเอาอนาคตก่อนไม่แล้วเราพอหน้าจอมาน้องพีก็คือมีความเป็น AI เขาแบบเงาวะมีแบบเลยดูสิลองดูสิน้องพีก่อนลูกอ่ะฝากนะก็ฝากตาคีเจเนซิสด้วยนะคะเข้าลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วแล้วก็ยังมีใช้อีก70ประเทศนะคะก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะสนุกแน่นอนค่ะย้อนกลับไป 5,000 ปีอันนี้บ้านเชียงแล้วขอเป็นภาษาบ้านเชียงเป็กบ้านเชียงไม่ได้ฝากภาพยนตร์ตาคีเจเนซิสด้วยค่ะก็น่าจะสร้างความแปลกใหม่นะใครที่สนใจในแวดวงภาพยนตร์ไทยอยากดูหนังไทยที่มันเอ้ยแปลกแบบว่า CG ดีๆดูแล้วสนุกแสดงว่าจริงๆแล้วหลักๆเลยของเรื่องตาคลีเจเนซิสเนี่ยคือดูแล้วสนุกแน่นอนเข้าโรงแล้วยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะครับผมเอาละไม่เกี่ยวฮะไหนจะทุ่มเทมาเกือบ6ปีนะ6ปี6ปีนะกับเรื่องนี้เอาชีวิตไปอยู่กับมันจนไม่ได้ทำอะไรเลยแบบว่าหายไปเลยอ่ะใช่ป่ะแบบว่าก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ในการทำงานที่สนุกมากแล้วผลลัพธ์ของมันเราก็แฮปปี้มากเช่นเดียวกันกับที่หลายๆประเทศในโลกเนี่ยที่เห็นสนุกไปด้วยกันเพราะจริงๆมันคือหนังที่สนุกมากๆนะครับผมเรารับประกันเลยแล้วก็รับประกันอีกอย่างนึงว่ามันเป็นอะไรที่แปลกที่ใหม่ดูแล้วอะไรที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นเนี่ยคุณจะได้เห็นจากหนังเรื่องนี้อันนี้ยอมเลยถ้าคุณบอกว่าเคยเห็นไอ้นี่มาก่อนแปลว่าไม่จริงเชื่อเชื่อเชื่อผลงานพี่มาเดี่ยวทุกอันล้ำหน้า91เสมอใช่13เกมเซียวให้ไปกินแมลงวันจริงว่ะให้ขับรถแล้วคอขาดกันหมดอย่างนั้นคือเรื่องแบบเดินทางข้ามเวลาทุกคนก็อาจจะรู้สึกก็ปกติป่ะ Back to the Future ไม่แต่คุณไม่เคยย้อนไปแล้วคุณไปจากบ้านเชียงอ่ะมันไม่มีฝรั่งจะไม่มีย้อนมาบ้านเชียงคุณจะไม่เคยแน่นอนแหละใช่ฝรั่งย้อนไปแล้วไปเจออุดรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งหมดไปดูที่โรงภาพยนตร์เป็นการสนับสนุนหนังไทยของเราให้ประสบความสำเร็จด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเบสคำสิงวันนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานไปลงพื้นที่กับช่องวันช่วยพี่น้องชาวอีสานเป็นไงบ้างลูกเออหนูเอออีกแล้วลูกเขาเล่นกล้องอยู่เป็นยังไงบ้างไปช่วยพี่น้องที่น้ำท่วมที่ภาคอีสานก็ดีใจค่ะได้เล่นรายการช่องวันค่ะโอเคให้ข่าวมีพระเอกมาชอบเหรอ้ยมีพระเอกมาชอบเหรอหรือไปชอบพระเอกไม่มีค่ะโสดสนิทมันหลายเรื่องมันต้องเจอมันหลายเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ